ไป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 ถ้าดื่มพิ้วเนี่ยถ้าไปอยู่ในทะเลแล้วอยู่นานๆเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆเป็นยุ่ยๆเป็นพิ้วไปคล้ายๆแมงกะพรุนทีนี้เต่าบางชนิดเนี่ยก็กินแมงกะพรุนทีนี้นั่นก็คือสิ่งที่เขาเจอคือเจออาหารคิดว่าเจออาหารเจออาหารใช่ครับสำหรับในเคสของเต่าทะเลนะครับเอาเท่าที่ทราบประวัติคือช่วงแรกๆน่ะผอมกว่านี้แล้วก็อุจจาระเอาเศษคล้ายๆเหมือนเศษเชือกหรือเศษถุงปุ๋ยอะค่ะออกมาค่ะก็ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแนวโน้มอะค่ะว่าเขากินอาหารเขาได้ปกติไหมแล้วปรากฏว่าคือเขาค่อนข้างที่จะกินอาหารได้ดีแล้วก็พยายามว่ายน้ำก็คือตอบสนองดีตัวนี้คือใกล้จะได้กลับแล้วเหมือนกันค่ะใกล้ได้กลับแล้ววันนี้ใช่ยังเหมือนกันค่ะยังเหมือนกันค่ะก็คือทุกตัวก่อนที่เราจะปล่อยกลับสู่ทะเลค่ะก็คือเราจะดูว่าเขาร่างกายเป็นยังไงบ้างกินอาหารเป็นยังไงบ้างว่ายน้ำเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เช็คสุขภาพก็คือตรวจเลือดก่อนที่จะปล่อยกลับทุกตัวนี่ถือว่าดีกว่าวันแรกเยอะไหมครับก็วันแรกคอทับเนี่ยคอห้อยเลยตอนนี้ยังพยุงได้อยู่คือตอนนี้ไม่ปกติก็คือมันบุ๋มลงไปมากปกติมันจะเรียบเสมอจะป่องมันหน่อยๆก็เหมือนถ้าเป็นคนก็เห็นซี่โครงอะประมาณนั้นแหละแต่ก็ตอนนี้เขาก็เริ่มกินอาหารเต่ามีเสียงครับนี่ฟูฟูนี่ค่ะหายใจเนี่ยครับเนี่ยค่ะแรงต้องแข็งแรงนะนั่นแหละมือกองได้ป่ะจับมันไม่ปล่อยเลยโอ้โหตัวขนาดนี้เลยมันไม่